่ะวันนี้นะคะคิมก็จะมาทำน้ำผักผลไม้ปั่นสูตรคิมนะคะสูตรนี้เนี่ยมันจะช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยลดบวมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใส่สปินาจนะคะสปินาจเนี่ยจะช่วยบำรุงสายตาแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยก็คือได้ทั้งผิวแล้วก็ได้ทั้งหุ่นและทำให้อิ่มนานด้วยหั่นเลยส่วนแตงกวานี้นะคะเราก็จะใส่แค่ลูกเดียวพอแตงกวาก็จะช่วยเรื่องลดบวมจริงๆทำกินบ่อยมากเลยนะแต่ว่าจะเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆเลยส่วนใหญ่จะทำแบบตอนเช้าอมะม่วงค่ะมะม่วงนี้ก็มีวิตามิน A ช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็เปล่งปลั่งแต่ส่วนใหญ่เลยนะที่ทำอ่ะคือจะเป็นส่วนผสมของกล้วยชอบใส่กล้วยเพราะว่ามันทำให้อิ่มนานแล้วก็มีโปรตีนแล้วก็เป็นแบบอย่างงี้อ่ะปะโถเอ้ยอะเอาลูกใหม่ขอโชว์สกิลนิดหน่อยอือหือแล้วไม่เชื่อแล้วใช่ไหมคิมจำกินทุกวันคิมเขากินทุกวันจริงๆแบะเห็นไหมสวยไหมคะแล้วก็วางไว้อย่างนี้แล้วก็ถ่ายรูปจ้าลง IG อ่ะโอเคเอาเลยนะใส่น้ำก่อนแล้วก็พวกน้ำปั่นเนี่ยเราจะเริ่มจากการใส่พวกสิ่งที่แบบอ่อนๆหรือเหลวๆลงไปก่อนเพราะว่าจะได้ไม่ทำลายเบลดอ่ะใส่แตงกวาแล้วก็น้ำแข็งแล้วก็ปั่นมันดูเขียวๆเนาะใส่มะม่วงอีกชิ้นนึงได้ป่ะจริงๆสูตรเนี้ยพี่หมากชอบนางชอบกินมะม่วงนางชอบกินพวกแบบผลไม้ tropical อ่ะผลไม้ไทยๆอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ใส่แบบโยเกิร์ตหรืออะไรเลยนะสูตรเนี้ยแล้วแต่เลยถ้าสมมติว่าใครแบบอยากจะใช้โยเกิร์ตแทนน้ำก็ได้เดี๋ยวมากเลยอ่ะชิมต้องชิมใส่เลยนะใส่แก้วเลยมีใครอยากชิมไหมอ่ะเอาพี่สิมาพี่สิชอบพี่ชอบกินผักกินผลไม้ชอบมากหมากชอบจริงอ่ะเก็บไปให้หมากกินไม่เขียวเหรอเฮ้ยมันได้มันได้รสชาติแบบจืดมากจืดแบบเขียวอะแต่ว่ารู้เลยนะว่าแบบอันนี้ต้องดีต่อสุขภาพแน่นอนเพราะว่ามันไม่อร่อยเลย ไปทำกินกันได้เลยค่ะเนื้อที่เหลือนี่ทำไงนะให้พี่สิกิน ให้ทุกคนกินกินค่ะชน